The Truth เจาะลึกจริงเยเมนประกาศจมเรือรบและกองพลอเมริกาขณะที่ผ่านยกพลขึ้นบกของสหรัฐและอังกฤษสอแปกล่าสุดการระดมกองเรือก็ล่มไม่เป็นท่าเหลือแค่2ชาติจากเมื่อวันที่22มกราคม2567บล็อกดิจิทัลอัปเดตมีการรายงานถึงแผนกองทัพสหรัฐและอังกฤษจะทำการยกพลขึ้นบกหน่วยเทพนาวิกโยธินบริเวณชายฝั่งเมืองโฮเดดาและอาจาเยเมนตะวันตกทั้งนี้ค่ะก็เพื่อหวังที่จะเอาชนะพันธมิตรทางทหารที่ใหญ่และอันตรายที่สุดของอิหร่านในตะวันออกกลางบ่อนทำลายอิทธิพลของอิหร่านจากนั้นก็จะได้มีเวลาไปมุ่งทำสงครามปลุกปั่นที่ภูมิภาคอื่นๆโดยสื่อวอชิงตันโพสต์ค่ะมีการรายงานว่าสหรัฐหวังทำสงครามรุกรานเต็มรูปแบบซึ่งจะช่วยให้ยึดครองกดขี่ชาวเยเมนได้สักระยะหนึ่งเช่นที่เคยทำกับอิรักและอัฟกานิสถานแม้ว่าภายหลังจะมีการพ่ายแพ้อย่างยับเยินก็ตามต่อมาวันที่23มกราคม2567วอชิงตันอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความรายงานถึงความคืบหน้าในการที่จะยกพลขึ้นบกของกองทัพสหรัฐว่าจากกรณีที่สหรัฐและอังกฤษชวนกองเรือชาติต่างๆมาร่วมเป็นบริวารของตนตั้งชื่อภารกิจอย่างยิ่งใหญ่แต่กลวงว่าปฏิบัติการ Operation Prosperity Gradient ช่วงแรกก็เคลมว่ามีหลายสิบชาติมาร่วมสุดท้ายก็เหลือแค่2ชาติหน้าเดิมคือสหรัฐกับอังกฤษโปรเจกต์นี้จึงล่มซึ่งก็มีการดวลเดือดลูกยาวขีปนาวุธกับเยเมนมาแล้ว6ยกเสมอ2ยกแพ้ไป4ยกแต่ก็ยังไม่เข็ดหลาบล่าสุดสหรัฐค่ะไอเดียบันเจิดชวนอังกฤษมีแผนที่จะยกพลขึ้นบกทางตะวันตกของเยเมนตั้งชื่อปฏิบัติการมหาเทพนิวาโพไซดอนอาร์เชอร์กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมมีการออกมาแถลงว่าทหารเรือหน่วยซิลกองกำลังพิเศษของกองทัพเรือสหรัฐจำนวน2นายที่ตกเรือจมทะเลหายตัวไปเมื่อวันที่11มกราคม2567ในอ่าวเอเดนขณะนี้ปีนขึ้นเรือที่เรือบรรทุกอาวุธของอิหร่านกลาโหมสหรัฐระบุว่าเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าความพยายามในการค้นหาพวกเขามา10วันก็ไม่เจอจึงสันนิษฐานว่าเป็นอาหารปลาไปแล้วคาดว่าขณะเกิดเหตุเรือรบและทหารเรือสหรัฐถูกขีปนาวุธจากเยเมนโจมตีเพื่อสกัดกั้นความพยายามขึ้นเรือเพื่อทำการปล้นน้ำมันและทรัพย์สินของตนต่อมาค่ะรัฐสภาสาธารณรัฐเยเมนก็ได้มีการประกาศกฎหมายขึ้นทะเบียนให้กับแก๊ง 3 อ คืออเมริกาอังกฤษและอิสราเอลจะเป็นองค์กรก่อการร้ายของโลกกองทัพฮูธีเยเมนจึงมีอำนาจอธิปไตยเหนือทางอากาศบกทะเลปราบปรามกำจัดกลุ่มติดอาวุธพวกนี้ได้ตามกฎหมายของตนรัฐมนตรีกลาโหมเยเมนแถลงขณะที่มีการเยี่ยมฐานซ้อมรบว่าการสู้รบกับอังกฤษสหรัฐเราจะเอาชนะเรือรบเรือดำน้ำเรือของพวกเขาที่มาถึงหน้าน้ำเยเมนและเราจะจมพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะถึงส่วนลึกของทะเลชาวเยเมนนั้นก็มีความได้เปรียบค่ะในทะเลแดงทะเลอาหรับและก็อ่าวเอเดนเพราะว่าล้วนเป็นชาวเยเมนทุกคนแต่กำเนิดยิงสงครามในกาซายืดเยื้อก็จะพบกับเรื่องประหลาดใจมากมายจากเยเมนกองทัพเยเมนมีการแถลงว่าเรือบรรทุกสินค้าทางอาหารโอเชียนแจสของอเมริกันฝ่าฝืนคำสั่งรัฐบาลเยเมนจึงโดนโจมตีสกัดกั้นด้วยอาวุธจนพังกองทัพฮูธีมีการประกาศว่าจะมุ่งเป้าทำลายผลประโยชน์ของอเมริกาและอังกฤษในภูมิภาคนี้พร้อมระบุว่าพวกเขามีขีปนาวุธที่สามารถยิงทำลายทำเนียบขาวสหรัฐได้คาดว่าอาจจะมีของดีค่ะที่ชาติมหาอำนาจทางทหารสักแห่งมาฝากติดตั้งเอาไว้เรือสินค้าที่มาจากต่างประเทศจำนวนมากจอดอยู่ที่ทางเข้าทะเลแดงติดกับท่าเรือโอไฮดะเยเมนเพื่อความปลอดภัยในการข้ามทะเลแดงด้วยกันโดยต่างอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลอเมริกาและอังกฤษแต่เกี่ยวข้องกับจีนและคาดว่าในช่วงที่กำลังรอยก7เยเมนก็หงุดหงิดค่ะทำการทุบเรืออเมริกาพังดังนั้นต้องยอมรับความจริงคืออิสราเอลไม่สามารถแย่งชิงดินแดนกาซาได้ไม่สามารถที่จะกำจัดกองทัพฮามาสและไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเฉลยศึกได้อเมริกาอังกฤษไม่สามารถป้องกันกองทัพฮูธีเยเมนจากการโจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับ3ชาตินี้ได้ซึ่งก็พังวันละหลายลำเยเมนนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรือของชาติอื่นๆที่แล่นผ่านปกติประชาคมระหว่างประเทศต่อต้านอิสราเอลและอเมริกาในการสังหารพลเรือนปาเลสไตน์ในกาซาแต่จีนและรัสเซียกลับได้รับการยอมรับในภูมิภาคชาติอาหรับทั้งหมดและได้รับการยกย่องในประเทศที่เคยเป็นอดีตอาณานิคมของชาติตะวันตก
เพราะพวกเขาได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายเนื่องจากเรือของจีนและรัสเซียสามารถแล่นผ่านทะเลแดงได้สบายดังนั้น3หอดังฮูกก็คือฮามาสฮิจบุลเลาะห์และฮูตีคือมือปราบความกร่างอหังการและตัวเปลี่ยนเกมแน่นอนถึงคิวฝรั่งเศสไม่รอดสหภาพเกษตรใหญ่สุดของประเทศคือปิดปั๊มน้ำมันและทางหลวงวุ่นขณะที่รัสเซียก็มีการแจ้งทหารนาโตเสียชีวิตจากที่มีรายงานค่ะถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยซบเซาในเยอรมนีส่งผลให้ประชากรมีการประกาศจัดม็อบครั้งใหญ่ชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนถึงวันที่8มกราคม2567โดยมีสมาคมเกษตรกรหลายแห่งสหภาพคนขับรถไฟและอุตสาหกรรมรถบรรทุกมีการระดมรวมมวลชนทั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะต่อต้านแผนของรัฐบาลกลางที่จะยกเลิกการใช้น้ำมันดีเซลเพื่อการเกษตรลดการยกเว้นภาษีรถยนต์เพิ่มค่าผ่านทางรถบรรทุกเพิ่มภาษีคาร์บอนชาวเยอรมันค่ะยังมีการสร้างกระแสโซเชียลมีเดียให้ทำการหยุดงานชัตดาวน์รัฐบาลไปจนกระทั่งให้ลาออกจากงานคาดว่าภาคแรงงานค่ะจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของเยอรมนีถูกชัตดาวน์นิ่งเป็นอัมพาตอย่างสมบูรณ์อาจจะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปยังชาติต่างๆของสหภาพยุโรปด้วยล่าสุดค่ะวันที่23มกราคม2567บล็อกดิจิทัลอัปเดตมีการออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมที่ลุกลามจากเยอรมันมาถึงชาติยักษ์ใหญ่ในยุโรปว่าภายหลังฝรั่งเศสขายใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ตกลมสงครามยูเครนเศรษฐกิจก็พังวินาศเกิดการจลาจลเผาบ้านเผาเมืองหลายครั้งนายกรัฐมนตรีคนเดิมทนแรงกดดันไม่ไหวมีการยื่นหนังสือลาออกเปลี่ยนเป็นนายกรัฐมนตรีกราเบียนอัทเทาชายอายุน้อยวัย34ปีซึ่งก็ไม่มีประสบการณ์เขาได้มีการแต่งตั้งสเตฟานเชอร์นูเนอดีตสามีชายของเขาที่เลิกรากันไปเมื่อปีที่แล้วเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจากประวัติเขาไม่เคยทำงานด้านการต่างประเทศเลยสักวันเดียวเขาเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองของประธานาธิบดีมาครงจากนั้นก็เป็นสมาชิกรัฐสภายุโรปล่าสุดค่ะเกษตรกรชาวฝรั่งเศสก็มีการเลียนแบบเกษตรกรเยอรมนีมีการก่อการชุมนุมปิดทางหลวงและปั๊มน้ำมันในทรานเพื่อที่จะประท้วงการขึ้นภาษีน้ำมันและต้องการให้มีการแข่งขันนำเข้าสินค้าราคาถูกถนนหลายสายค่ะก็ถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์โดยเศษหินและดินสหภาพเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสมีการประกาศว่ามาตรการการปิดกั้นการจราจรบนสายหลักของประเทศจะดำเนินไปตลอดทั้งสัปดาห์และจะทำการปิดถนนให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้ปีเตอร์ซิจาโตรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการียืนยันว่าประเทศของตนขัดขวางไม่ยินยอมที่จะมอบเงินจำนวน 5,000 ล้านยูโรต่อปีจากกองทุนพิเศษสหภาพยุโรปให้กับยูเครนเพื่อไปทำสงครามกับรัสเซียนายกรัฐมนตรีฟิโกสโลวาเกียแถลงว่ายูเครนไม่ใช่ประเทศที่มีอธิปไตยถูกควบคุมโดยสหรัฐดังนั้นรัฐบาลจะขัดขวางความพยายามของสหภาพยุโรปที่จะเพิกถอนสิทธิในการลงคะแนนเสียงของฮังการีสนับสนุนการยกดินแดนไครเมียและดอนบาสให้ยูเครนลืมการเข้าร่วมนาโต้ไปได้เลยประตูปิดแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีการยกเลิกห้ามความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับรัสเซียและเบลารุสนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสผู้นำโปแลนด์คนใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งคว่ำรัฐบาลเดิมโดยนโยบายลอยแพยูเครนเขาเดินทางโดยรถไฟไปกรุงเคียฟค่ะเพื่อประกาศที่จะสร้างโรงงานผลิตอาวุธในดินแดนของทั้งโปแลนด์และยูเครนแสดงว่าอาวุธเทพที่มาจากนาโต้นั้นจบลงแล้วเมื่อโรงงานสร้างเสร็จขีปนาวุธรัสเซียก็จะมาลงทำลายทิ้งทันทีประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศว่าจะออกกฎหมายให้พลเมืองทั่วโลกและลูกหลานสามารถขอสัญชาติและหนังสือเดินทางยูเครนได้ยกเว้นรัสเซียคาดว่าเพื่อทำการระดมชาวต่างชาติเหล่านั้นมาทดแทนทหารยูเครนที่หมดสต็อกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียค่ะมีการเรียกตัวเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงมอสโกไปพบและแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่ากองทัพได้ทำการสังหารฐานรับจ้างนาโต้ชาวฝรั่งเศส60รายโดยขีปนาวุธในเมืองคาคีฟยูเครนเป็นการประจานให้โลกรู้ฝ่ายรัสเซียค่ะได้มีการระดมนักรบเชเชนเพิ่มขึ้นตามแนวชายแดนเป็นจำนวนมากและก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาและทหารอดีตชาวยูเครนก็มีการแปลงสัญชาติเป็นรัสเซียยึดเมืองในแคว้นคาคีฟได้เพิ่มอีกพร้อมกับกองพันมีการเปิดตัวระบบขีปนาวุธรีดูตขนาด4ตันทุกสิ่งอยู่ในยูเครนและก็กำลังบินระเหยในอากาศ